และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถเช่าเหมาหรือรถโดยสารไม่ประจำทางกรมการขนส่งทางบกแนะให้เลือกใช้บริการรถหรือผู้ประกอบการที่มีความชำนาญและมีประวัติการให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอรถที่นํามาใช้บริการต้องเป็นรถที่มีมาตรฐานเลือกขนาดรถและประเภทรถให้เหมาะสมกับจํานวนผู้โดยสารและเส้นทางการเดินทางมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอย่างครบถ้วนและมีการติดตั้ง GPS Tagging และควรเลือกใช้บริการคนขับรถที่มีความชำนาญเส้นทางมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทหากวิ่งระยะทางเกิน300กิโลเมตรต้องมีคนขับสองคนมีการศึกษาเส้นทางและมีแผนการเดินทางซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางจุดพักรถและจุดเปลี่ยนผู้ขับรถที่ชัดเจนตรงตามที่ตกลงทำสัญญากันไว้ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานเป็นไปอย่างมีความสุขและปลอดภยัย ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ